งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณตายคุณผู้ชมดูสิน่ากินเนาะยังไม่ทันทำอะไรเลยตายตายอาศัยพริกลงไปเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดสีแดงๆสับละเอียดกระเทียมสักหน่อยนึงและยังไม่มีเค็มเลยใช่ไหมเราก็จะไม่โชยงโชยุนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนี่แหละเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้ยกลิ่นมาแล้วอ่ะบ้านโน้นคงยังสับมะม่วงอยู่ละสิโอ้มะม่วงสุกกินง่ายทำไมอุตริกินมะม่วงดิบเนี่ยเห็นไหมน่าทานนะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำปรุงยำที่มีความแซ่บแตกขึ้นจมูกทะลุกะโหลกเลยนะคุณผู้ชมแบบญี่ปุ่นต้องแบบนี้หลังจากเราเตรียมมะม่วงดิบเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ทางใครทางมันจริงๆทุกคนล้วนมีจังหวะของตัวเองนะครับไม่เป็นไรเราเน้นรสชาติใครเก่งเขาเถอะบอกว่าจะพูดแนะนำแล้วก็ทำทุกอย่างแต่ว่าไม่ลงมือทำเขาจะต้องมีจังหวะไงมาอ่ะมานะครับต้มตำมะม่วงดิบของเรามีความพิเศษปกติเขาจะใช้ถั่วลิสงเนี่ยอบหรือคั่วใหม่ๆแล้วไปบดหยาบอันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิ่งสั่งเราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองเอาอีกแล้วเหรอคุณใจไม่กล้าเลยคืออันนี้อร่อยมันเด็ดขาดกว่ายังไงฮะเราอ่ะชอบตรงที่ปกติเวลากินส้มตำอ่ะถ้าได้กลิ่นถั่วคั่วใหม่ๆมันก็เพลินมากเลยแต่อันนี้มันเหมือนมีถั่วกับคาราเมลมันเหมือนหวานกรอบกรอบกรุบคุณนึกออกว่าเวลากินอะไรที่มันมีรสจัดหน่อยแล้วมันหวานแล้วเวลาเคี้ยวอ่ะนอกจากหอมถั่วแล้วมันยังมีน้ำตาลกรอบ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 อ่ะเรียกว่าเนาะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็อ่ะถั่วตัดนะฮะแล้วเราก็มาโขลกให้เขาหยาบๆหน่อยนะครับจริงๆเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะแต่จะละเอียดเป็นผงไปเลยแล้วข้อดีของถั่วตัดอ่ะส่วนมากถั่วตัดมันจะมีงาอยู่ในนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมของงาอยู่ในนี้ด้วยค่ะตกลงมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วมีถั่วแล้วคุณเก็บไว้ทำไมอีกชิ้นนึงฮะแป๊บนึงสิทีละชิ้นเราก็ตั้งใจตำให้เขาแบบไม่แหลกมากเหมือนให้รู้ว่าเราใส่ถั่วตัดนะพรีเมียมหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีถั่วตัดหรือหาซื้อลำบากก็ถั่วลิสงคั่วธรรมดาก็ได้ก็เอาถั่วลิสงนะฮะมาทำถั่วตัดแล้วค่อยมาทำเมนูนี้ไม่งั้นไม่ได้สูตรนี้นะโอ้คุณผมเอาเล่นก็คือใช้อะไรแทนก็ได้ถูกไหมครับแต่อยากให้ลองนะถ้ามีโอกาสนะใครมีถั่วตัดติดบ้านไว้แล้วมันก็จะเหลืออยู่ในนี้นิดนึงก็จะมันก็จะติดไปพวกขี้เกียจล้างครกก็อย่างนี้แหละทำเป็นพูดเอาละถึงเวลาที่เราจะทำยำให้มันดูน่ารับประทานแล้วหอมแดงใส่ลงไปกุ้งถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่เขาโฟลเส้นนะก็ต้องซื้อแบบสุกแล้วโฟลเส้นนะคุณผู้ชมมันจะดูตัวใสกว่านี้แต่นี่เราซื้อกุ้งสดแล้วเราก็ลวกสุกเองคลุกเคล้าใช้เวลาหน่อยคุณผู้ชมให้มันแบบซึมเข้าไปการทำยำเดี๋ยวนี้เขาก็มีศิลปะขนาดเปิดเป็นร้านได้เลยนะคุณผู้ชมเรื่องยำแซ่บบ้านเรานี่ไปทั่วโลกเชียวนะเราทำเหมือนส้มตำปกติทุกอย่างเลยนะฮะกระเทียมครับใช้กระเทียมไทยแต่ว่าพริกเนี่ยรบกวนใช้ดีเกินไกลตัดหน่อยเราอยากได้ความแซ่บ คุณต้องบอกผมไม่ใช่บอกพริกคือจะได้ตำง่ายๆอย่างนี้หรอเปล่าเขาจะได้แบบมีความเผ็ดออกมาไงนี่สิสมเป็นกูรูตัวจริงจากรายการกินได้ก็กินนะครับเนี่ยคือพอเป็นพริกแห้งจะเด็ดขาดกว่าพริกขี้หนูยังไงครับเขาจะมีความหอมคนละแบบมันจะมีหอมแบบเขม่าควันๆหน่อยที่สำคัญคือมันเผ็ดแบบเผ็ดอะเผ็ดเกินนี้ปกติพริกขี้หนูคือแบบเผ็ดบึ้งเดียวคือจบอะพริกแห้งนี่คือเผ็ดแบบลึกทั้งคออะไปไกลอะซึ่งเหมาะมากๆกับมะม่วงรสเปรี้ยวๆอย่างนี้มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวจัดเพราะฉะนั้นก็เผ็ดโดดๆไปโอเคครับหลายคนมองว่าอาจจะไม่เข้ากันแต่อยากให้ลองจริงนะเพราะว่ามันเข้ากันจริงๆโอ้โหเชดด้ากับเบคอนนะคุณนะโอ้ยังไงก็เข้ากันไม่มะม่วงโจทย์เราคือมะม่วงมะม่วงขอโทษขอโทษใจไม่ดีแล้วคุณวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำขนมปังมังสวิรัติใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าจนกระทั่งส่วนผสมพอเข้ากันต
ติมน้ำเย็นการเติมน้ำเย็นควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเหลวจนเกินไปนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดจับกันเป็นก้อนใส่ออสเตรเลียนพลานต์เบสbutter alternative and salt เนยชนิดจืดตราเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวกรณีทำเป็นขนมปังลูกเกดตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงจนเนียนรีดก้อนโดเป็นแผ่นขนาด10 x 15นิ้วทาด้วย Australian Plant Based Butter Alternative and Salt เนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายโรยด้วยลูกเกดดำให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นใช้มีดตัดเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นขนมปังสับปะรดตัดก้อนโดยน้ำหนัก50กรัมแบ่งครึ่งก้อนแป้งใส่ไส้สับปะรดรีดให้เป็นแท่งยาวม้วนเป็นแท่งกลมใช้กรรไกรตัดเกือบขาดพักไว้ทำแป้งอีกชิ้นเช่นเดียวกันจากนั้นนำมาวางไขว้กันเรียงลงบนถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นขนมปังผลไม้เมื่อนวดก้อนโดเนียนได้ที่เติมผลไม้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนวดต่อประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งเข้ากันดีปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงจนเนียนจากนั้นนำก้อนโด3ก้อนคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้ววางชิดกันถักเป็นทรงเปียถักขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วย Australian Plant Based Butter Alternative and Salt เนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com